8ราศีเตรียมเป็นเศรษฐีหน้าใหม่งานปังเงินเฮงโชคลาภจัดเต็มก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ8ราศีเตรียมเป็นเศรษฐีหน้าใหม่งานปังเงินเฮงโชคลาภจัดเต็มได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษดวงงานธุรกิจขาขึ้นเป็นตัวเต็งแห่งความสำเร็จเดือนมิถุนายนนี้มีดวงดาวที่สำคัญคือดาวอังคารมาเป็นเกษตรเป็นดาวประจำตัวผู้ที่เกิดราศีเมษทำให้ดวงมีพลังชาร์จแบตมาเต็มเรื่องงานมีความสำเร็จก้าวหน้าเป็นที่มองเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการโปรโมทที่ดีราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่ดวงดาวมีพลังงานดีเงินปังช่วงที่ผ่านมามีเรื่องเตือนเยอะความเครียดแรงกดดันเรื่องส่วนตัวปัญหาต่างๆเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้โดยเฉพาะกลางเดือนไปแล้วดวงดาวจะส่องสว่างเรื่องการงานประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการวางแผนการตลาดการเจรจาค้าขายติดต่อนำเสนอพรีเซนต์ทั้งหลายจะเป็นราศีที่มีข่าวดีเข้ามาดวงดาวเรื่องเงินโชคลาภจัดเต็มใครที่รอลุ้นอะไรที่มีความเสี่ยงจะมีโอกาสสำเร็จที่ดีราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมชาวราศีกันถึงเวลาต้องเร่งเครื่องเพราะความก้าวหน้ากำลังเข้ามาสู่ชีวิตเรียกว่าก่อนหน้านี้อาจจะลุ่มๆดอนดีบ้างไม่ดีบ้างสลับไปมาแต่หลังจากนี้ความชัดเจนเรื่องงานมีเข้ามางานเริ่มจะลงหลักปักฐานฐานะมั่นคงมากขึ้นแต่ไม่ได้มาด้วยความสบายช่วงเดือนมิถุนายนนี้ต้องรับผิดชอบภาระใหญ่หลายอย่างเวลาเดียวกันต้องเตรียมตัวให้พร้อมอาจจะเหนื่อยหน่อยทำงานเยอะแต่เป็นความเยอะที่ทำให้เกิดความมั่นคงโอกาสดีชื่อเสียงความก้าวหน้าเข้ามารวมไปถึงเรื่องเงินก็จะมีความลงตัวมีข่าวดีเข้ามาด้วยราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมดวงการงานเติบโตขยับขยายเน้นหนักในเรื่องการทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมจากสิ่งที่เคยทำอยู่แล้วเช่นหากมีร้านมีธุรกิจอาจจะเปิดสาขาเพิ่มหรือบางคนมีสินค้าใหม่ๆมาขายเพิ่มหรือทำงานประจำอยู่อาจจะมีลูกน้องมีบริวารมากขึ้นราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ดวงทุกอย่างที่คายมีโชคผลเคาะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกหรือปัญหาเข้ามาเยอะแต่ช่วงเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะกลางๆเดือนไปแล้วราศีสิงห์ติดอันดับราศีที่มีโชคลาภเข้ามาใครเน้นลงทุนทำอะไรเสี่ยงๆดวงดาวโชคลาภผลตอบแทนมีเข้ามาราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลเป็นราศีที่ดวงเปลี่ยนทิศมีข่าวดีจากแดนไกลถ้าเป็นเรื่องการเงินจะมีเงินทองมากองตรงหน้าดวงดาวการเงินแข็งแรงมีพลังหลังจากก่อนหน้านี้มีความเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายเกิดขึ้นกลางเดือนไปแล้วราศีตุลจะมีดวงการเงินสุขสว่างโอกาสได้เงินก้อนมีรายได้เพิ่มเติมจะมีเข้ามาเคล็ดลับคือเป็นราศีที่เหมาะกับโชคที่ไกลๆติดต่อลูกค้าที่ไกลๆหรือต่างประเทศไกลๆราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนมีดวงเป็นเศรษฐีหน้าใหม่มีข่าวดีรอบด้านฝ่าฟันมรสุมหลายอย่างเข้ามาเป็นจังหวะที่ดวงดาวมีพลังมีข่าวดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินดวงการเงินนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงโอกาสที่ดีทั้งรายได้ประจำรายได้พิเศษเข้ามามากขึ้นหรืออาจเน้นออกรถใหม่มีโอกาสได้บ้านใหม่ได้ที่อยู่จะเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีเข้ามามาก
ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนราศีพฤษภทรัพย์เพิ่มพูนจะได้จับเงินก้อนโตมาแรงต่อเนื่องดวงที่แรงเด่นจะเป็นเรื่องของการเงินมีโอกาสเรื่องการเงินได้หยิบจับเงินก้อนทรัพย์สินมีโอกาสจับรายได้ที่ดีเข้ามาจัดเต็มรายได้พิเศษรายได้จรมีเข้ามาพร้อมๆกันหลายทางเป็นราศีที่มั่นคงร่ำรวยในเดือนนี้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ